วันนี้จะนำเสนอเมนูกับการใช้น้ำปลาร้าชูเมนูที่หนึ่งที่ผมจะทำในวันนี้ก็คือการทำเมนูส้มตำเป็นเมนูพื้นนะครับตำมะละกอนะครับส้มตำน้ำปลาร้าชูกิมจะเริ่มทำให้ท่านได้เห็นอยากใช้น้ำปลาเฉยๆนี่กดไปเขาก็ยาวเล็ดเลยหาซื้อได้ในเซเว่นดีเลเว่นเมนูส้มตำมะละกอกับน้ำปลาร้าเชิญยิ้ม